สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนนักลงทุนครับคุยกับผมณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับวันนี้ก็จันทร์ที่20พฤศจิกายน2560นะครับขยับเวลามาคุยกันในช่วงเช้านะครับจากปกตินั้นเราคุยกันอยู่ช่วงเที่ยงนี่อย่างว่าวันนี้ช่วงเที่ยงแล้วผมมีภารกิจนะครับก็เลยมาว่ากันตั้งแต่ช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวแนวโน้มของตลาดหุ้นสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ระยะข้างหน้าตามหัวข้อที่ได้แจ้งแล้วก็บอกกล่าวกันไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่าในหัวข้อเรื่องว่าตอนนี้รีบหาเดือนหน้าหุ้นแพงประเด็นก็ชัดนะฮะไม่ต้องตีความอะไรมากช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะปลอดข่าวนะครับที่เข้ามากระทบเพราะว่าสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมานั้นก็เพิ่งจะผ่านพ้นช่วงการประกาศงบไตรมาส3ซึ่งก็แทบจะทุกปีก็มักจะเป็นอย่างนี้นะฮะคือก่อนหน้านั้นผมก็เคยเล่าให้ฟังใช่ไหมครับว่ามันเป็นโลซีซั่นของบรรดาบริษัทจดทะเบียนผลงานก็ออกมาก็ไม่ค่อยดีหุ้นก็มักจะตกแม้กระทั่งบางตัวออกมาดีแท้ๆก็ยังตกนะนับภาษาอะไรนะแล้วก็เรื่องอะไรที่สำคัญอยู่ข้างหน้านี้ก็จะไปมีเรื่องของปัจจัยต่างประเทศฮะการประชุมเฟดกลางเดือนธันวาคมซึ่งก็คาดว่าคงจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเที่ยวนี้แต่ถามว่าจะเรียบมีซายเอฟเฟกต์อะไรกับตลาดหุ้นกันเลยไหมในเวลานี้อย่างโน่นไปประมาณสักใกล้ๆอาจจะเร็วหน่อยก็ต้นเดือนธันวานะฮะหรือถ้าล่าไปหน่อยก็ใกล้ๆช่วงกลางเดือนนะข่าวนี้ถึงจะไปเอฟเฟกต์อีกทีหนึ่งก็ไปว่ากันโน่นนะฮะช่วงสิ้นปีก็คือกองทุน LTF นะที่จะเข้ามามีผลต่อตลาดโดยที่ว่านักทุนก็มาซื้อเพื่อที่ว่าจะไปหักลดหย่อนภาษีนะฮะตอนจะสิ้นปีหุ้นก็จะไปวิ่งกันตอนสิ้นปีในโดยธรรมเนียมก็จะเป็นวัฏจักรกันอย่างนี้ส่วนระยะใกล้ๆนี้สัปดาห์นี้เท่าที่ดูข่าวก็ ไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยแต่ว่าเรื่องสำคัญสำคัญก็ผ่านมาแล้วสัปดาห์นี้ถ้าจะมีเรื่องของการขึ้นเครื่องหมาย XD จ่ายปันผลระหว่างการมีจ่ายปันผลกันอยู่ไม่กี่รายฮะประมาณสัก20กว่ารายเป็นพวกกองทุนโครงสร้างพื้นฐานกองทุนพัฒนาสังหาริมทรัพย์จะไปส่งๆนี้มากกว่าเพราะว่าบริษัทจดทะเบียนที่ว่าจะมีการจะขึ้น XD จ่ายปันผลเยอะก็งวดสิ้นปีอีกทีก็งวดกลางปีถ้ามางวดไตรมาส3หรือว่างวด9เดือนก็ไม่ค่อยมีเท่าที่ผมดูๆก็ประมาณสัก20บริษัท แล้วก็เข้าใจว่าคงจะมีผลอิทธิพลต่อตลาดนิดเดียวนะนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการที่ MSCI จะมีการปรับนะฮะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนให้กับหุ้นใหญ่เนี่ยอยู่ 4-5 ตัวอันนี้ก็ค่อนข้างจะรับข่าวกันไม่เรียบร้อยแล้วนะไม่ว่าจะเป็น IVL ที่ว่าหุ้นวิ่งขึ้นมาก่อน KBank นะฮะ SCB อันนี้ยังไม่ค่อยวิ่งนะฮะ PTGC อะไรพวกนี้ที่มันมีผลจริงๆก็คือวันสิ้นเดือน30มิถุนายน30พฤศจิกายนแต่ว่าคนก็มักจะมาซื้อกันก่อนว่าไปแล้วตลาดหุ้นก็มันมีอะไรที่ผมเคยให้ข้อสังเกตว่ามันเป็นซีซั่นนะมันเป็นฤดูกาลมีจังหวะมีไทมิ่งอะไรของมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก่อนหน้านั้นก็คือว่าโดยปกติแล้วหุ้นมักจะขึ้นไปพีคเดือน9ตกเดือน10ใช่มั้ยฮะ11ทรงแต่ว่าปีนี้แปลกหน่อยนึงก็คือว่าเดือน9เดือน10ไม่พีคนะฮะหุ้นขึ้นมาแล้วก็ค่อยมาพักฐานตอนเดือน10เดือน11ช่วงที่ว่างบออกพองบออกก็ปลอดข่าวก็จะหนุนให้ตลาดนั้นฟื้นกันขึ้นมาได้นะฮะพ้นในช่วงนี้ก็จะไปว่ากันอีกทีนึงช็อตที่สำคัญก็คือสิ้นปีฟังว่าสิ้นปีเนี่ยเหมือนจะอยู่ไกลนะฮะอย่าลืมว่าวันนี้วันที่20พฤศจิกายนเอาปฏิทินมากลางดูเนี่ยเดือนกว่าเดือนครึ่งไอเดียหลักๆผมในช่วงนี้ก็คือว่า
ในระหว่างที่ว่าตลาดหุ้นยังอยู่ในช่วงของการพักตกพักฐานยังตีชนะด่านแถว1,730จุดขึ้นไปไม่ได้เนี่ยเป็นจังหวะดีนะฮะผมก็เลยให้ชื่อตอนนี้ว่าตอนนี้รีบหาอะไรครับก็รีบหาหุ้นนั่นแหละฮะเพราะเดือนหน้าของแพงแต่เดือนหน้าเนี่ยไม่ใช่ว่าต้นเดือนกลางเดือนของแพงอย่างนะโดดไปปลายเดือนนะเพราะว่าตอนต้นเดือนก็วนมาละกังวลเรื่องเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยโน่นนี่อะไรประมาณนี้ใกล้ๆวันประชุมก็ซึมๆอะไรกันหน่อยเนี่ยมันมีวัฏจักรแบบนี้ผมก็เลยแนะนำท่านผู้ชมแฟนรายการอย่างนี้หน่อยนึงถ้าสมัยก่อนมันมีปฏิทินใช่ไหมปฏิทินตั้งตรงนั่งโต๊ะอะไรเงี้ยหรือว่าปฏิทินข้างฝาเนี่ยท่านควรจะบันทึกไว้นะว่าช่วงในระยะข้างหน้านี่มีอะไรบ้างอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปนี่เห็นไหมฮะมีอยู่กี่เรื่องครับสิ้นเดือนเนี่ย MSCI ใช่ไหมหุ้นตัวไหนมีผลกระทบสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างมีขึ้น XD หุ้นประมาณ20ตัวกระทบเยอะไม่เยอะมีอะไรอีกมีเฟดประชุมกลางเดือนหน้า14-15สายเอฟเฟกต์กับตลาดทุนเมื่อไหร่ไม่รู้ใกล้ๆพันมีอะไรอีกมี LTF ก็แห่กันซื้อวันท้ายๆเหมือนทุกปีนั่นแหละแต่อย่าลืมว่าปีนี้ทางรัฐมนตรีทางการรัฐมนตรีเขามีมตินะครับครม.ให้หยุดยาวถึงวันที่30นะครับอย่าเผลอไปซื้อวันที่30หลักการง่ายๆ common sense ก็มีประมาณอย่างเงี้ยก็คือว่าถ้าคุณชอบว่าจะซื้อหุ้นดีราคาที่ถูกเอาไปขายตอนแพงใช้เวลาไม่นานเนี่ยจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีที่สุดจังหวะหนึ่งของปีนะเพราะนั้นสำหรับคนที่ไม่มีหุ้นก็คือ ก็ต้องเอาใจช่วยว่าอย่าเพิ่งขึ้นนะฮะเอาคราวนี้มาดูตัวหน้าตาของตลาดกันหน่อยนึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ลงไปลึกสุดที่แถว1,680นะฮะมีนัยยะสำคัญยังไงมีนัยยะสำคัญตรงที่ว่าที่มันตกลงไปเที่ยวนี้เนี่ยมันลงไปไม่ลึกเท่ากับจุดโลหรือว่าฐานรอบก่อนทำไว้1673ใช่ไหมฮะมางวดนี้มันตกมาแค่1680แล้วมันก็เด้งที่มีจุดสำคัญคือว่ามันขึ้นไปผ่านเขาเรียกเดลต้าดาวเทรนนะครับเนี่ยที่ตีลงมาเนี่ยจุดไฮมาหาไฮนะฮะถ้าข้ามช็อตมาเป็นวันนี้วันจันทร์ที่20พฤศจิกายนเนี่ยไอแนวต้านที่ว่านเนี่ยตั้งตัวเลขเป๊ะๆอยู่1706นะแล้วก็มันมีอีกการนึงที่ผมเอามาสอนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยก็สอนย้ำอีกทีนึง ก็คือบอลลิงเกอร์แบนด์เอเวอเรจซึ่งเป็นเครื่องมือวัดโมเมนตัมที่ง่ายแล้วก็บอกเป็นสัญญาณซื้อบอกเป็นสัญญาณขายบอกว่าตลาดกำลังจะขึ้นหรือว่าจะตกเนี่ยอย่างง่ายมันมีอยู่3เส้นข้างล่างนี้เรียกว่าเป็นเส้นบอลลิงเกอร์แบนด์บัตทอมแปลว่าถ้ามันลงไปถึงตรงนั้นแสดงว่าลงเยอะแล้วหุ้นโดยทั่วไปก็มักจะเด้งกลับภาษาฝรั่งก็เลยโอเวอร์โซโซเป็นกริยาช่อง2ของเซลล์โอเวอร์โซแปลว่าขายเยอะแปลเป็นภาษาแบบผมว่าตกเยอะแล้วล่ะลงมาเส้นล่างเนี่ยเที่ยวนี้นี่มันทะลุเส้นล่างลงไปแปลว่าลงมาเยอะมากมันก็เลยเด้งกลับได้กลับจะเด้งไปไหนตามธรรมเนียมของมันก็จะเด้งขึ้นไปกรอบบนนะฮะกรอบบนเนี่ยตัวเลขบนก็แบนท็อปเป้าหมายนี่อยู่แถวประมาณ1,725-1,730ก็คือไฮเก่าทีนี้มีเส้นอีกเส้นหนึ่งเส้นตรงกลางเนี่ยเรียกว่าเป็น average มันก็แปล average นะฮะ average ก็แปลว่าเส้นค่าเฉลี่ยล่าสุดนี่มันตัวเลขอยู่1703ตามสถิติของไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือว่าถ้าระดับราคาหุ้นผ่านเส้นค่าเฉลี่ยตรงกลางขึ้นมาเนี่ยแปลเป็นไทยว่ามันเลือกจะขึ้นบนชัดนะฮะในอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อวันศุกร์มันขึ้นมาปิดอยู่1709มันทะลุเส้นตรงกลางล่าสุดนี่1703แปลว่ามันจะเลือกขึ้นบนคือ
มันมีโอกาสว่าจะขึ้นไป 1,730 ทั้งนี้ทั้งนั้นเล่นไปเล่นมายกเว้นเสียได้ว่าไหลทะลุลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยตรงกลางที่อาจจะดรอปลงมาข้างล่างได้อีกนะอย่างวันนี้ถามว่าแนวรับอยู่เท่าไหร่แนวรับก็โดยประมาณเอาภาษาชาวบ้านคือแถว 1,705 นะก็คือตั้งแต่บริเวณ1,706มาถึงแต่ประมาณสัก 1,703 เป็นแนวรับนะส่วนแนวต้านย่อยนี่ด่านแรกอยู่แถว 1,712 จุดนะฮะแล้วก็ถ้าผ่านด่านนี้ได้ก็มีโอกาสที่ว่าจะวกกลับขึ้นไปแถว 1,730 แต่ทีนี้ถ้ามาดูกราฟที่เป็นลายสัปดาห์เนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างนี้มันเป็นภาคฐานเขาเรียกรูปแบบแฟลตไอ้ข้อพิจารณาคือว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตอนเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันก็มาแตกข้างบนพอดีไอ้ข้างบนที่ตัวเลขอยู่1712นะฮะถ้าข้ามมาสัปดาห์นี้ตัวเลขก็อยู่ตรงที่ว่าเนี่ยแต่ว่าประมาณ1,703ก็คือเอาให้ดีในสัปดาห์นี้เนี่ยหุ้นไม่ควรจะต่ำกว่าแถวประมาณ 1,700-1,703 พูดง่ายๆนะครับแล้วก็ขึ้นไปผ่านแถว 1,712 ก็จะเลือกเป็นทางขึ้นเท่านี้ก็ไปเทสจุดต้านเก่านั่นแหละแถว 1,730 ถ้าชนะเนี่ยถึงจะลอยบนไป 1,750 ไปแถวๆใกล้ๆประมาณสัก 1,800 ตอนสิ้นปีจำเป็นต้องรีบขึ้นไหมก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่คือตอนใกล้ๆจะสิ้นปีค่อยไปขึ้นก็ยังได้นะเวลานี้ก็บีบกันหน่อยนึงก็ยังทันนี่ก็เป็นไอเดียที่นำเอามาแชร์ตอนนี้แล้ว strategy กลยุทธ์ทำยังไงผมก็เลยว่ากลยุทธ์ก็เป็นว่าถ้าหากตัวดัชนีตลาดทุนมันยังไม่ไปไหนก็ดีเหมือนกันนะฮะแต่มันถอยลงมาถึงประมาณสัก1,700หรือว่าแถว 1,705 จะได้ซื้อหุ้นกันยกเว้นเสียแต่ว่ามันรีบๆผ่านด่านแต่ประมาณ 1,712 แสดงว่ามันจะแทงขึ้นข้างบนล่ะนะฮะมันก็จะไปอย่างน้อยก็1,730อะไรนี่ก่อนฉะนั้น1,730ไปกันยาวซื้อหุ้นอะไรดีครับอาจารย์ก็ง่ายแล้วล่ะครับง่ายยังไงก็คือว่าเราซื้อหุ้นตอนนี้เราไปขายเมื่อไหร่ฮะสำหรับคนที่เทรดรอบสั้นสิบปีขายให้ใครครับกองทุน LTF กองทุน LTF ถ้าเขามาเขาซื้อหุ้นอะไรครับหุ้นตัวใหญ่ Big Cap นะฮะผมไม่ต้องอ้ำอึ้งอะไรก็ได้แต่บอกไปเลยก็ได้ใช่ไหม Big Cap ใครก็รู้จักไอ้ที่ว่ามูลค่าเป็นระดับแสนล้านเนี่ยลองไปหาดูที่จริงผมหาดูไว้ให้หน่อยนึงก็ดีนะว่าใครเกินแสนล้านจะคัดมาให้ดีไหมฮะขอติดการบ้านไว้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเรียนเอามาให้แล้วได้บอกเป็นผ่าตามีอะไรบ้างเนาะ advance เกินแสนล้านใช่ไหมนี่ไล่เรียงจาก A B C ไปนะ B ก็ BBL เกินแสนล้านใช่ไหม K bank เกินแสนล้าน SCB เกินแสนล้าน TMB อะไรพวกนี้เกินแสนล้านมีอะไรอีกฮะ BEM นี่เกินแสนล้านนะฮะเชื่อไหมฮะปูนใหญ่ปตท.อะไรต่างเนี่ยพวกระดับเนี่ยคือเป็นเป้าหมายนะฮะถ้านึกหน้าตาว่าจะซื้ออะไรไม่ออกก็คือหุ้นบิ๊กแคปเหล่านี้ตัวใหญ่ถ้าซื้อแบบต่อราคาก็ดีสมมติว่าโชคดีผีผักวันนี้หุ้นตกหน่อยนึงอย่าเพิ่งขึ้นอะไรเงี้ยถอยลงมาหน่อยนึงก็เป็นจังหวะซื้อแต่ว่าถ้าโชคดีผีผักไปอีกทางนึงดันขึ้นทะลุแถว 1,712 จุดจะวิ่งขึ้นอ่ะก็ follow by ซื้อแพงอีกนิดนึงแต่ว่าไปขายได้แพงกว่าในงวดสิ้นปีนะไอเดียที่เอามาแชร์ก็ประมาณนี้ถ้าท่านเห็นว่าเรื่องนี้ง่ายดีมีประโยชน์นะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หน่อยหนึ่งในตัว YouTube เพราะว่าอย่างนี้นะฮะคือผมก็มาเป็นเวลามากไม่เป็นเวลาปกติก็เที่ยงวันนี้มาเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะเวลา
มันไปกับฟิปกับฟิปที่ฟีดของท่านเนี่ยจะได้ดูกันทันท่วงทีนะส่วนกิจกรรมโปรโมชั่นเด่นที่แนะนำช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของซื้อ1แถม3ฮะก็คือมีสอนกราฟออนไลน์บ่ายนัทวุฒิทั้งหมดที่32ตอนผมอัดคลิปวิดีโอเริ่มกันตั้งแต่แบบโอ้ไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างนึงเนี่ยปูพื้นฐานไปจนเก่งนะครับพร้อมกับคู่มือการเรียนการสอนแล้วก็หุ้นเด่นเล่นได้รวย5บวก2หุ้นเด่นชุดใหม่ที่ว่าจะขึ้นรอบใหญ่ในปีหน้านะครับเบอร์โทรสมัครเมมเบอร์ซื้อ1แถม3มาที่ว่านี้ก็0970986000นะหรือแอดไลน์ก็ที่ต้นฐานของ TONTANCORP นะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลานะครับแล้วก็โชคดีมีกำไรนะฮะหวังภายในการลงทุนทุกท่านกลับขอบพระคุณสวัสดีครับ